พรรคพลังพรรคพลังประชารัฐวันนี้นะฮะคนที่ออกมาพูดแล้วก็แถลงข่าวเยอะก็คือคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยวันนี้เป็นการแถลงข่าวหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมกรรมการบริหารพรรคนะฮะแล้วก็บอกว่าพรรคเนี่ยมีมติจะมีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีครั้งที่2ในวันที่6กันยายน10โมงที่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมแต่งตั้งกรรมการสรรหาทั้งหมดนะฮะแล้วก็บอกว่าที่ปรากฏในข่าวกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยประชุมนะฮะคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคออกมาบอกว่าเขาไม่เอาพรรคนะฮะซึ่งไม่กล้าเอ่ยชื่อพรรคพลังประชารัฐแต่ผมก็ขอบอกกับที่ประชุมว่าเรื่องพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยแต่เกี่ยวกับคุณแพทองธารนายกรัฐมนตรีซึ่งมีข้อตกลงในสัญญาประชาคมของการจัดตั้งรัฐบาลการที่นายกเหมือนให้คำมั่นกับพลังประชารัฐให้ที่นั่งในครม.ตามตัดสุดตามสัดส่วนเดิมตำแหน่งเดิมจึงทำให้ส.ส.พลังประชารัฐไปโหวตสนับสนุนแพทองธารเป็นนายกครับเราทำตามคำมั่นที่นายกขอไว้เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยนะฮะเพราะเรื่องของพรรคพลังประชารัฐเกี่ยวตรงกับนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีได้มีเหมือนกับถ้าที่ผมมีจดหมายไปนั้นก็เรียกว่าสัญญาประชาคมหรือข้อตกลงร่วมกันอะไรก็สุดแล้วแต่การที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะได้มีการเสมือนหนึ่งเป็นคำมั่นนะฮะนะฮะเป็นคำมั่นกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งแสดงออกต่อสื่อสาธารณะอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะว่าท่านจะให้พรรคพลังประชารัฐนั้นมาลงมติเห็นชอบท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านให้คำมั่นไว้ว่าก็จะให้พรรคได้มีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีด้วยตามสัดส่วนเดิมนะฮะแล้วก็ตำแหน่งก็ตามเดิมนะฮะพรรคได้ทำครบแล้วนะฮะตามคำมั่นที่ท่านนายกก็ให้ไว้เราก็ตอบสนองแล้วนะฮะไปโหวตให้เรียบร้อยนะฮะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกก็ต้องดำเนินการตามคำมั่นที่ให้ไว้นะครับทีนี้ถ้าการให้คำมั่นแล้วแล้วท่านก็มาออกมายืนยันด้วยนะฮะหลังสุดก็หลังจากท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็ครบสมบูรณ์แล้วตามหลักการของคำมั่นตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา362อันนี้เขียนไว้ออกโฆษณาด้วยนะฮะก็เผยแพร่สื่อไปทั่วหมดนี่แล้วบอกฉะนั้นหากนายกไม่รักษาคำมั่นเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เหมือนกำลังจะบอกอะไรสักบางอย่างเอามาขู่ใช่ ยกกฎหมายแพ่งนะมาตรา326 362มาขู่บุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดท่านว่าจำต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆผู้ได้กระทำการอันนั้นนะฮะนี่ครับแล้วก็จริงไหมคุณอุ๊งอิ๊งเคยพูดเอาไว้ใช่ไหมว่าจะให้จะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะฮะอันนี้ฮะแล้วก็แต่ก็ถามนะถามว่าถ้าเกิดต่อไปปรากฏว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลจริงๆนะครับพรรคพลังประชารัฐจะไปร้องไหมนะครับจะไปร้องไหมคุณไพบูลย์ก็บอกว่าไม่ร้องฮะไม่ร้องนะครับคือประมาณว่ามีความเป็นผู้ใหญ่พอนะครับแต่ห่วงนะห่วงว่าจะมีคนไปร้องจะมีคนไปร้องและยิ่งฟังคุณไพบูลย์แถลงข่าวแบบนี้นะครับก็เกรงว่าจะมีคนไปร้องในข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นี่ฮะอันนี้บอกว่าไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยนะแต่เกี่ยวกับตัวนายกแพทองธารหน้าเสียวไส้นะฮะนี่ฮะพุ่งเป้าเลยพุ่งเป้าเลยนะครับ
ไม่ใช่พุ่งเป้าธรรมดาด้วยเอายกกฎหมายแม้ว่าจะเป็นไม่ใช่กฎหมายการเมืองกฎหมายแพ่งนะจะเทียบเคียงเอามาสู้นี่หนักกว่าคุณไพบูลย์เนี่ยบอกไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยใช่แต่เกี่ยวกับนายกใช่คือพุ่งไปที่นายกนี่หนักกว่าอีกถูกต้องใช่ไหมนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนก็ได้ว่าเวลาคุณแพทองธารซึ่งประสบการณ์ทางการเมืองไม่มีเลยเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดเวลาเจอจิ้มใหม่ให้สัมภาษณ์นะครับหรือว่าแถลงข่าวอะไรก็ตามแต่จะด้วยความตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นถ้าพูดอะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะมันถือเป็นคำมั่นตามที่คุณไพบูลย์นะฮะแถลงข่าวแกมขู่ไว้หรือเปล่านี่เป็นอีกหนึ่งระเบิดเวลาหรือเปล่านะก็ทางด้านของเพื่อไทยก็คงจะทราบแล้วนะฮะคุณทักษิณก็คงจะทราบแล้วคุณแพทองธารก็ต้องรับทราบด้วยว่าตอนนี้รายรอบตัวรายรอบพักเนี่ยเต็มไปด้วยระเบิดเวลาที่วางเอาไว้หลายๆลูกจากนักร้องปริศนาที่ไปร้องยุบพักเพื่อไทยเพราะปล่อยให้คุณทักษิณนั้นครอบงำเหตุการณ์ที่เกิดในเวลาพบค่ำของบ้านจันทร์สองล่าวันที่14สิงหาคมและความจริงตั้งแต่เขายกตัวอย่างมาตั้งแต่สมัยนายกเศรษฐาที่ซ้ำไปที่ไปปล่อยให้ใครอ่ะส่งคุณพิชิตเข้ามาเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีการไปประชุมนะฮะจัดตั้งรัฐบาลใหม่หานายกคนใหม่ในบ้านจันทร์สองล่าแล้วก็มีตัวพยานไม่ใช่พยานหรอกแต่เป็นตัวแกนนำพรรคต่างๆเข้าไปประชุมในบ้านจันทร์สองล่าซึ่งไม่ใช่ที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะครับหรือว่าในวันก่อนหน้า14สิงหาคมคุณทักษิณก็ไปปรากฏตัวในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปบอกสมัยหน้าก็จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวจะได้200ขึ้นอะไรก็ว่าไปนะอันนั้นก็ด้วยแล้วก็ยังจะมีไม่รู้มีคลิปเสียงคลิปเหตุการณ์ในบ้านจันทร์สองล่าด้วยหรือไม่ก็ไม่ทราบและก็ยังมีไปถึงตัวของนายกอุ๊งอิงนะครับเขาจะขอให้มีการตรวจสอบนะครับว่าคุณแพทองธารนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็มีการใช้งบประมาณไปกว่า 5,000 ล้านบาทในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับแล้วก็เรื่องของเชื่อไหมว่ามีข่าวถึงขนาดที่ว่าเตรียมที่จะย้อนกลับไปเล่นจนถึงสมัยข้อสอบรั่วโอ้ตอนนู้นเลยใช่ฮะจนถึงข้อสอบรั่วเพราะมันเป็นเรื่องจริยธรรมคือเรื่องจริยธรรมมันกว้างมากใช่ไหมฮะแล้วก็จะเล่นไปจนถึงที่ดินของยายเนื่อมที่ดินอ่าวพายแม้ว่าจะออกจากบริษัทต่างๆ21บริษัทแล้วก็ยังมีปัญหานะครับที่คุณแพทองธารบอกว่าลาออกจากกรรมการบริษัทต่างๆเมื่อวันที่15สิงหาคมนะเหตุใดทะเบียนกรรมการจึงออกในวันที่19สิงหาคมหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายก16สิงหาคมทำไมจึงไม่ลงไปในเอกสารทะเบียนกรรมการว่าออกในวันที่15ในเมื่อตัวเองให้ข่าวว่าออกจากบริษัทต่างๆ21บริษัท15สิงหาคมแต่ทำไมยังพบร่องรอยวันที่19สิงหาคมซึ่งวันนั้นคุณโหวตได้รับการโหวตเป็นนายกแล้วเมื่อวันที่16อันนี้ก็จะเตรียมเล่นคือเยอะอ่ะ19มันวันจันทร์อ่ะใช่โปรด9มา18ใช่วันอาทิตย์ใช่โปรด9ไปแล้วเป็นนายกไปแล้วอ่ะใช่เต็มตัวแล้วอ่ะนะฮะเห็นไหมฮะก็หวังว่าข้อร้องเรียนอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการเนี่ยนะฮะทางด้านของพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารคุณทักษิณจะชนะทั้งหมดที่พูดมารวมถึงวันนี้ด้วยนะถ้ามีคนไปร้องนะซึ่งคุณไพบูลย์บอกว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ร้องหรอกแต่เกรงว่าจะมีคนไปร้องว่าคุณเคยลั่นวาจาไว้แล้วว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนะฮะทำไมคุณไม่ทำเกรงว่าจะมีคนไปร้องเรื่องของจริยธรรมคือลั่นวาจาไว้แล้วอ่ะเอ้าเดี๋ยวนี้คนเป็นนายกเชื่อถือคำพูดไม่ได้เหรอเห็นไหมเหมือนสัญญาเขาไว้แล้วเหมือนสัญญาไว้แล้วออกสื่อออกสื่อบอกก่อนที่จะโหวตด้วยนะใช่นี่นะเห็นไหมคือจะโดนคือเม็ดเล็กเม็ดน้อยโดนหมดทุกประตูใช่วันนี้นักข่าวถามคุณไพบูลย์เลยว่าเอ๊ะมันมีข่าวว่าคนบ้านป่ามีคลิปวิดีโอของคนบ้านจันทร์สองล่าในวันที่เรียกพรรคต่างๆไปหาเลยนะกรณีหลังจากที่คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งคุณไพบูลย์เนี่ยหัวเราะ
เราบอกว่าอันนี้ผมไม่ทราบถึงทราบก็ไม่รู้จะบอกไปทำไมฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าผมไม่ทราบแล้วกันนักข่าวถามว่าถ้ามีคลิปจริงจะเป็นหลักฐานเด็ดเกี่ยวกับการครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่คุณไพบูลย์บอกว่าไม่ทราบในเรื่องต่างๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้มันไม่มีแค่เรื่องนี้ถามว่ามีหลักฐานหลายเรื่องใช่ไหมคุณไพบูลย์บอกผมแค่ดูจากสื่อมวลชนก็เห็นแล้วว่ามีเรื่องเยอะแยะเต็มไปหมดเหมือนอย่างที่คุณหนกบอกเหมือนออกมาขู่ไกลๆใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ